บทดราม่าอกหักร้องไห้ค่ะทุกคนปัญหาคือคุณตันไม่เคยอกหักแล้วมันจะร้องไห้ยังไงอะคือน้ำมันก็ไหลเข้าปากเข้าตาตายตาไม่โมลิสวัสดีค่ะมินตันนะคะวันนี้ทุกคนค่ะตอนนี้มีงาน MV ติดต่อมินตันมาแบบด่วนมากเลยค่ะจะปฏิเสธก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามินตันได้รู้แล้วว่าใครร้องมินตันนี่แบบจริงเหรอพี่พรุ่งนี้เช้าเหรอคะคืออยากจะบอกว่าพี่เขาติดต่อมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นนักร้องในฝันที่แบบว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวงการลูกทุ่งหมอลำเลยนะคะทรงผมเหมือนมินตันด้วยทุกคนพอจะคุ้นๆไหมก็คือพี่จินตลาเสน่ห์ค่ะพี่จินตลาเลือกมินตันไปเล่น MV เป็นนางเอกนะคะทุกคนดีใจมากเลยนะคะไม่พอทุกคนพี่จินตลาไม่ได้ร้องคนเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าร้องฟีเจอริ่งกับพี่สารสินอยากจะบอกว่ามินตันเป็น FC ทั้ง2คนเลยนะคะแบบฮะนี่เราจะได้ไปเล่น MV ให้พี่เขาจริงเหรอเนี่ยฟินน่ะทุกคนแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงทุกคนมันเป็นปัญหามากๆเลยคือมินตันยังไม่รู้ว่าพระเอก MV เป็นใครนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าหล่อมากเป็นในแบบด้วยมันจะเข้ากันได้ยังไงทุกคนคิดภาพดิในแบบนี้เขาสูงเกือบ180อะเผลอๆ180กว่าด้วยกับมินตัน153ส่วนสูงน่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนอีกอย่างนึงมินตันไม่รู้ว่าเคมีจะเข้ากันหรือเปล่านะคะอย่างถ่ายกับไอ้หลวงพระเนตรอะคือสายฮาเหมือนกันไงทุกคนกับคิวเทโอปป้าเนี่ยก็สายฮาเหมือนกันแต่ว่ากับสายหล่อเนี่ยมินตันยังไม่เคยเลยอะทุกคนไม่รู้ว่าเคมีจะเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวมินตันจะให้พระเอก MV ของเรานะคะหันมาเซอร์วิสลูกเพจโชว์ความหล่อหน่อยพี่เนยคะไอ้ เดี๋ยวทุกคนเทค2ค่ะเทค2 2พี่เนยอยากเป็นหมอเวลาถ่ายจะเขินกันไหมหรือจะเล่นแบบเกรงใจกันไม่รู้ดิทุกคนคือถ้าได้เจอกันแบบได้พูดคุยกันสักนิดสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะดีนะคะทุกคนแต่อันนี้แบบไม่รู้จักเลยแล้วก็มินตันได้รับภารกิจให้เป็นช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้กับพระเอก MV ของเราด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเก็บผมก่อนขออนุญาตนะคะจะรอดเหรอแบ๊วเลยพี่เนยทำหน้าเข้มๆใส่กล้องหน้าตัวเองยังไม่รอดเลยค่ะทุกคนถ้าใครไปสังเกตใน MV จำใส่สมองนะคะคือมินตันไม่ได้เขียนคิ้วเลยนะเป็นนางเอก MV ที่ไม่มีคิ้วนะคะไม่เขียนคิ้วด้วยและเรื่องที่ใหญ่กว่าเราไม่รู้ว่าพระเอก MV เป็นใครนั่นก็คือมินตันจะต้องเล่นบทดราม่าอกหักร้องไห้ค่ะทุกคนคือมินตันอยากเล่นแบบบทอกหักเศร้าร้องไห้มากๆเลยนะคะคือมินตันเคยตั้งสเตตัสด้วยคืออยากเล่นบทอื่นที่นอกจากไปยิ้มในกล้องนะคะมันคือความฝันแต่ว่าปัญหาคือมินตันไม่เคยอกหักแล้วมันจะร้องไห้ยังไงอะเพราะฉะนั้นวันนี้คอนเทนต์ของมินตันนะคะก็คือเราจะมาฝึกร้องไห้กันค่ะคือมันไม่ใช่แค่น้ำตาไหลนะคะทุกคนคือเราจะต้องทำสีหน้าให้มันแบบเจ็บปวดจริงๆให้คนดูแล้วแบบไม่ตลกอะค่ะมามาซ้อมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากความเจ็บปวดนะคะแบบดนตรีอะน้ำตามันจะไหลไหมมันไม่เจ็บพอที่จะร้องไงทุกคนเจ็บชาไปข้างนึงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเอาอีกข้าง Don't do that เอาไปเบามือไปหน่อยกดเจ็บ
มันไม่ร้องอ่ะมันมีแต่เจ็บอ่ะเดี๋ยวลองดูหนังเศร้าดูค่ะทุกคนเผื่อแบบว่าจะเรียกน้ำตาได้สงสารเจ๊กอ่ะเจ๊กแข็งตายเจ๊กดอสั้นนะคะน่าสงสารทำไมแจ็คดอไปยะคิดว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยคิดว่าอะไรก็ไปแล้วตัดคือต่อให้ดูหนังแล้วน้ำตาไหลอ่ะในกองเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้เราดูหนังก่อนถ่ายหรือเปล่านะคะทุกคนใครจะมานั่งรอเราดูหนังไม่ได้วิธีนี้ไม่เวิร์กฟังเพลงเศร้าค่ะนี่หลายๆคนที่แบบว่าอกหักอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะชอบฟังเพลงเศร้าบิ้วลงตัวเองใช่ไหมเดี๋ยววินตันลองดูบ้างเพลงนี้ไม่เศร้าเปิดผิดเพลงนี้ล้นหาที่ตายเพลงที่มินตันเคยเล่นนะคะไปน้ำทุกโอ่งไปไปน้ำเพลงสั่งเพลงเตือนให้เจ็บร้าย nope. ไม่เอาเป็นเพลงเอาเพลงที่จะไปเล่นแล้วกัน nope. ตามันยังไม่ไหลค่ะทุกคนเดี๋ยวลองร้องเองบิ้วอารมณ์เองเลยแล้วกันเฮาเป็นแค่ชัดคุยคันเวลายามบ่มีไผมาเว้าจานำก็เข้าบ่ได้จริงจังยังซ้ำแต่เป็นเฮาเองที่สำคัญเจ้าของบ่แปลกดอกหน้ายามพอหน้ากันพยายามสบตาเขายังบ่มองมีแต่ใจบ่มีสมอง จะร้องไห้ที่น้ำตาไม่ไหลนี่ล่ะค่ะทุกคน พรุ่งนี้จะถ่ายได้ไหมเนี่ยทำไงดีอะทุกคนมินตันรู้ละมินตันต้องอกหักค่ะทุกคนไม่ต้องคอมเมนต์ว่าให้คิวเทโอป้าทำให้มินตันอกหักนะคะคือมินตันไม่อยากรบกวนคิวเทโอป้าแล้วเราต้องไม่ทำให้คนจิ้นไปกว่านี้เราจะต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นอารมณ์ของคนอกหักจริงๆนะคะแบบที่เขาทำกันคือคนอกหักเนี่ยเดินไปที่ไหนก็แบบว่าจะต้องมีฝนตกนะคะเหมือนแบบสร้างบิ้วอารมณ์ให้กับตัวเองอะทุกคนหรือไม่ก็แบบเป็นแบบเปิดฝักบัวให้แบบน้ำไหลผ่านตัวเองเหมือนชำระล้างความเศร้าออกไปนะคะอะไรประมาณนั้นมาเดี๋ยวมิตันจะลองทำดูค่ะมันต้องได้สิเฮ้ยพรุ่งนี้แล้วมีเวลาไม่เยอะมาทุกคนเต็มที่อันดับแรกนะคะเราจะต้องเดินเข้ามาในห้องน้ำด้วยแบบบิ้วอารมณ์แบบเสียใจอ่ะอกหักมาทุกคนAnother one. ฟักบัวมีตันมาแรงจังวะเปิดทีนี่แบบคิวเกือบหายอ่ะ What? Fatality. มินตันรู้ละพรุ่งนี้มินตันร้องไห้ได้แน่ๆนะคะใครขึ้นกระปิดถอยไปโอเคค่ะทุกคนมินตันก็ได้ซ้อมบทร้องไห้แล้วนะคะก็ได้แค่นี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันมินตันว่ามินตันได้นะมินตันเริ่มจับจุดได้ละเคล็ดลับคือเป็นไข้ค่ะนอกจากจะมาลุ้นว่ามินตันจะ acting ได้ไหมนะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นอีก
ก็คือจะมีนักแสดงสมทบมาอีกค่ะเป็นรุ่นเด็กทีมงานเขาคัดมาแบบว่าหน้าตาเหมือนมินตันมากเลยนะคะเหมือนเป็นพี่น้องแท้ๆเลยซึ่งนักแสดงสมทบรุ่นเด็กเนี่ยคือรับบทเป็นน้องสาวของมินตันนั่นเองเนาะเป็นน้องสาวนางเอกก็คือน้องเพลงนั่นเองค่ะเป็นดารารุ่นเด็กนะคะซึ่งมินตันจะต้องไปเล่นกับน้องเขานะคะซึ่งน้องเขาน่ารักมากค่ะทุกคนถ้าเจอตัวจริงนะคะมินตันจะจับฟัดจับกอดเลยนะคะก็จะมากอดพี่สาวเพราะว่าพี่สาวใช่ไหมน้องสาวทำไมน้องสาวน้องสาวเป็นตาหักน้องอายจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าพรุ่งนี้มินตาจะ acting ร้องไห้ผ่านไหมเดี๋ยวมาดูกันในเพลงคุยเล่นๆของพี่จินตลาแล้วก็พี่สารสินค่ะทุกคนมาดูกันว่า MV ที่7ของมินตันเนี่ยจะฉีกบทบาทแค่ไหนแล้วก็จะ acting ผ่านไหมมาลุ้นกันนะคะ